นี่ค่ะวันนี้เขามาขุดบอนนะจ๊ะบอนยังไม่ลงหัวนะจ๊ะแต่คนกินเขาขอเอาทางเนาะจะเอาไปแกงเนาะใช่ไหมใช่ไปแกงส้มเนาะเนี่ยทางบอนนะจ๊ะอย่างใหญ่เลยนะคะนี่ทางบอนจ้ะนะคะนะคะนี่ค่ะหัวยังเล็กอยู่เลยนะคะเนี่ยนะเด็กเขากินกันเนี่ยบอนนะคะนี่คือบอนหอมนะจ๊ะจะมีจุดดำอยู่ตรงกลางใบนี่นะคะเรียกบอนหอมค่ะนี่เขาขุดเพื่อว่าจะเอาทางบอนไปแกงส้มจ้าหัวยังไม่ลงเลยนะจ้าต้นอย่างใหญ่เลยนี่ค่ะนะคะนะจ้านี่ค่ะนะคะไปดูกันว่าเขาจะขุดยังไงนี่ค่ะนี่ค่ะเขาปลูกบอนนะคะสวนบอนนะจ้านี่ค่ะนี่ยังต้นเล็กอยู่นะคะนะคะนี่มาดูนี่ค่ะเฮ้ยดีเนี่ยเนี่ยเขาขุดบอนนะจ๊ะนะคะเขาเอาทางเนาะเขาไม่เอาหัวเนาะเขาจะทางไปแกงนะจ๊ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะจริงถ้าจะเอาหัวก็ต้องรออีกนิดนึงนะแต่นี่เขาใช้ทางนะจ๊ะทางก็คือกั้นบอนเนี่ยแหละจ๊ะเขาเรียกทางนะจ๊ะภาคใต้นะคะดูนะคะนะคะนะเอาทางบอนเอาก้านบอนไปแกงส้มจ้านะคะนี่ค่ะนะคะเอาดึงกึ๊ดง่ายดึงง่ายเนาะเพราะเขาทำดินไว้เยอะดีแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะหัวยังไม่ลงเลยนะคะนี่ค่ะเปื่อยดีเนี่ยจ้านะคะเปื่อยนะคะเป็นบอนหอมเนาะนะคะนี่จ้านะหมดจ้านะคะวันนี้มาเข้าสวนบอนจ้านี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเขาจะปลูกเป็นแถวอย่างนี้นะจ๊ะปลูกหลายอย่างนะคะในสวนนี้นะคะมีทุเรียนล่ะนะคะลงทุเรียนนะจ๊ะมีบอนจ้านะคะนี่ค่ะนะคะเนี่ยนี่ก็บอนเนาะก็เวลานั้นเขาจะพูนโคนเนาะให้สูงๆไว้นะเพื่อจะได้ลงหัวนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะสวนบอนจ้านะคะสวนผสมบอนมีกล้วยมีทุเรียนนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะนะคะไปแล้วนู่นนะคะได้เยอะเลยนะคะทางบอนนะมีคนสั่งเนาะนะคะนี่จ้ะนะคะสวนบอนจ้านี่ค่ะปลูกเป็นแถวเลยนะคะสวนบอนนะจ๊ะสวนผสมนะจ๊ะสวนบอนกับสวนปลูกทุเรียนทิ้งไว้ด้วยนะคะปลูกกล้วยทิ้งไว้ด้วยปลูกบอนด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะสวนบอนจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะนะคะนี่ตอนนี้น้ำก็ครึ่งนิดหน่อยนะคะเขาต้องพูนให้สูงๆไว้นะคะเพื่อหนีน้ำนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะบอนจ้าบอนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะเที่ยวสวนบอนจ้า